ภาพการผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในทั่วโลกโดยอิงตามข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเวลา 11:30 นในของมื้อนี้ซึ่งผู้ติดเชื้อสะสมในทั่วโลกมีทั้งหมด 81,144,994 คนสำหรับยอดผู้เสียชีวิตแม่นมีทั้งหมด 1,771,981 คนส่วนว่า10อันดับในทั่วโลกอันดับ1ที่มีตัวเลขสูงสุดที่มีตัวเลขสูงขึ้นทุกมื้อแม่นประเทศอเมริกามีผู้ติดเชื้อทั้งหมดแม่น 19,573,000 กว่าคนต่อมาแม่นอินเดียมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 10,208,000 กว่าคนบราซิล 7,484,000 กว่าคนรัสเซีย 3,500,000 กว่าคนฝรั่ง 2,559,000 กว่าคนอังกฤษ 2,288,000 กว่าคนตุรกี 2,147,000 กว่าคนอิตาลี 2,047,000 กว่าคนแอสปาย 1,869,000 กว่าคนเยอรมัน 1,655,000 กว่าคนสำหรับยอดผู้ติดเชื้อสะสมในอาเซียนอันดับ1แมนประเทศอินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 713,000 กว่าคนฟิลิปปินส์ 469,000 กว่าคนเมียนมา 121,000 กว่าคนมาเลเซีย 105,000 กว่าคนสิงคโปร์ 58,000 กว่าคนไทย 6,000 กว่าคนเวียดนาม 1,000 กว่าคนกัมพูชี 364 คนบรูไน 152 คนสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเฮามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 41 คน